ครับสวัสดีครับพบกับดร.ป๊อปจาก BSI อีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วนะครับเรามีการคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แนวคิดในการลดต้นทุนนะครับที่เราเรียกว่า Lean Six Sigma นะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมชวนคุยเกี่ยวกับความหมายของ Lean นะครับหลักในการเดินเข้าไปสู่ระบบ Lean ไปแล้วนะวันนี้ถึงคราวของ Six Sigma บ้างนะครับ Six Sigma คืออะไรนะครับนั่นน่ะสิมันคืออะไรล่ะนะครับนี่แหละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเราเริ่มมาจากตัวประวัติก่อนครับซิกซิกมาเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาจากแนวคิดทางฝั่งอเมริกันครับนะเริ่มจากบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ที่พวกเรารู้จักกันดีครับชื่อบริษัท Motorola นะฮะทำไมครับเขาถึงคิดขึ้นมาเขาคิดขึ้นมาอยู่ในช่วงสักประมาณปี1980กว่าๆนะฮะจริงๆแล้วช่วงนั้นแหละนะครับแนวคิด Lean นะครับที่มาจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าผู้ผลิตรถยนต์นะครับหรือว่าบริษัทหลายๆอย่างเลยครับจากทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับณตอนนั้นเนี่ยถือว่าการดำเนินการธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเป็นคู่แข่งกับทางอเมริกันพอสมควรนะครับทีนี้อเมริกันเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับนะ Motorola ก็เลยคิดแนวทางที่เขาบอกว่าอ๋อเราจะต้องปรับปรุงสู้กับ Lean แล้วล่ะมีแนวทางยังไงบ้างนะครับเขาก็เลยคิดแนวทางที่เขาเรียกว่า Six Sigma ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีหลายบริษัทครับไม่เฉพาะจากจงว่าในอเมริกันนะครับนะฮะที่เขาใช้กันบริษัทหลายๆประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่น BT ครับ British Telecom จากอังกฤษก็ประยุกต์ใช้แนวทางที่เขาเรียกว่า Six Sigma เหมือนกันนะครับหรือว่า Sony เองก็ใช้นะฮะหลายๆบริษัทเลยนะครับในไทยก็เยอะแยะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทประยุกต์ใช้หลักการเนี้ยโดยที่ไม่เรียกว่า Six Sigma ก็มีนะฮะไม่มีชื่อเรียกนะครับนะกระบวนการ Six Sigma เองเนี่ยนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นนะฮะจริงๆงานบริการนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับSix Sigma ได้ความหมายแล้วนะครับจริงๆแล้วก็เป็นหลักการหรือว่าเป็นแนวคิดในการที่จะพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคล้ายๆ Lean ล่ะครับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของพวกอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าในการที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับจะแก้ไขอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีหลักฐานนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ไม่พ้นหลักการทางสถิติครับณเวลานั้นนะครับแนวคิดของ Six Sigma ที่มันแตกต่างจาก Lean ชัดเจนเลยก็คือเขาจะเน้นไปทางเรื่องของการใช้ data การใช้ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจนะครับทุกขั้นตอนนะฮะนะเราเริ่มดูจากตรงนี้ก่อนนะครับนะอย่างนี้ผมชี้ให้ดูนะครับนี่คือลักษณะของกราฟครับกราฟแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟโชว์การกระจายตัวของข้อมูลนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า variation นะครับและในกระบวนการทำงานของพวกเราเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ทำงานครั้งเดียวครับเราต้องทำงานหลายๆครั้งนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์นะครับว่ากระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันนิ่งหรือไม่นิ่งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดการกระจายตัวของข้อมูลกว้างนะครับ variation ค่อนข้างกว้างนั่นแปลว่ากระบวนการทำงานหลายๆครั้งของพวกเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผลเท่าเดิมครับมันสลับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับทำให้ข้อมูลมันกระจายตัวมากขึ้นหลักการของ Six Sigma เลยก็คือพยายามทำให้การกระจายตัวของข้อมูลตรงนี้ครับแคบลงครับเมื่อการกระจายตัวของข้อมูลแคบลงนั่นแปลว่าพวกเราการทำงานได้นิ่งขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นส่งผลให้ความผิดพลาดในกระบวนการทำงานน้อยลงครับ defect น้อยบริการที่ไม่ดีน้อยลงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอย่างที่บอกครับประยุกต์ได้กับทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะทีนี้หลักการของ Six Sigma นะครับมีกี่หลักการถ้าเทียบกับ Lean ครับ Lean ก็มีอยู่5หลักการนะครับ Six Sigma จะไปน้อยหน้าเขาได้ยังไงครับก็5หลักการเช่นเดียวกันเริ่มจากหลักการแรกครับ VOC ย่อมาจาก Voice of Customer นะครับเราจะทำ Six Sigma เราจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้คุณต้องทราบความต้องการของลูกค้าก่อนครับลูกค้าต้องการอะไรล่ะฮะนะครับฟังเสียงเขาก่อนเสียงของลูกค้าใหญ่สุดเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะลูกค้าคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นฟังพระเจ้าไว้ครับพระเจ้าต้องการอะไรนะครับเมื่อรู้แล้วพระเจ้าต้องการอะไรหลักการที่สองครับนะเราจะต้องเอาความต้องการของพระเจ้าอุ้ยโทษทีลูกค้าครับนะฮะ
ความต้องการลูกค้าเนี่ยมาเซตเป็นทาร์เก็ตมาเซตเป็นเป้าหมายในกระบวนการทำงานของพวกเรานะครับจะให้ดีเรียกเขาว่าสเปคเลยก็ได้ครับ specification นี่คือการเซตสเปคนะฮะยังไม่สาแก่ใจแค่นั้นครับหลักการที่3ครับคุณรู้สเปคนะครับคุณรู้หลักข้อกำหนดของลูกค้านะครับทีนี้ปัญหาก็คือแล้วสภาพของตัวเองล่ะครับเรารู้แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นหลักการที่3ก็คือเป็นการวิเคราะห์ครับความสามารถในกระบวนการทำงานของเราเองครับว่ามันตอบสนองความต้องการของสเปคนั้นแค่ไหนมันห่างกับสเปคแค่ไหนล่ะครับนะขั้นตอนที่4ครับถ้าดูแล้วมีความห่างระหว่างสิ่งที่เราทำได้เทียบกับสเปคนั่นล่ะครับคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือดีเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือส่งผลทำให้ variation ความแปรผันของกระบวนการทำงานของเรามันมากขึ้นคุณต้องหามันให้เจอครับสาเหตุมันอยู่ตรงไหนนะครับหามันให้เจอแล้วขยี้มันให้แหลกเป็นปุ๋ยผงค่อยๆตัดมันออกไปครับนะเขาเรียกว่ากระบวนการที่จะตัดนะครับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตัดปัญหาตรงนี้ได้นะครับกระบวนการของเราจะดีขึ้นครับดีเฟกต์จะน้อยลงการกระจายตัวของข้อมูลจะไม่มากเท่าเดิมแล้วจากนั้นเซตให้มันเป็นมาตรฐานซะเลยครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการคอนโทรลนะครับควบคุมให้มันเป็นมาตรฐานเพื่อจะส่งต่อเอามาตรฐานตัวนี้ไปบังคับใช้กับบุคคลคนอื่นด้วยนะครับหรือประยุกต์กับ process อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ5หลักการนี้วนไปวนมาครับหลักการแรก VOC หลักการที่2เรื่องของการ set target หลักการที่3นะครับเรื่องของการ check current process นะครับหลักการที่4นะครับ eliminate ปัญหาหลักการที่5 set control นะครับวนไปวนมาไม่มีจบไม่มีสิ้นครับนี่คือการหลักการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการใช้หลักการที่เขาเรียกว่า Six Sigma นะครับแล้วมันคืออะไรฮะ Sigma นะครับผมพูดตั้ง Six Sigma เอาเฉพาะ Sigma เดียวมาคุยกันก่อนครับ Sigma คืออะไรฮะ Sigma จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอักษรที่มันมาจากภาษากรีกครับนะฮะโดยปกติเขาจะฮิตใช้ในระบบของทางสถิติฮะใช้ทำไมล่ะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในทางสถิติเองเนี่ยนะครับมันมีค่าที่เขาเรียกว่าเป็นค่าแทนของข้อมูลหลายค่าค่าเฉลี่ยเองก็ดีนะครับที่เขาเรียกว่าค่ามีนนะครับค่าทางสถิติเขาเรียกว่า x bar นะครับแต่วันนี้เราไม่อยากใช้ x bar เราอยากใช้ค่าที่เขาเรียกว่าซิกมาตัวนี้ทางสถิติเขาบอกว่านี่คือ standard deviation ภาษาไทยเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพูดแล้วก็งงเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงเนาะส่วนเป็นมาตรฐานเอาง่ายๆครับพูดภาษาคนง่ายๆเลยแล้วกันเนาะนะฮะส่วนเป็นมาตรฐานก็คือไอ้ช่วงของข้อมูลตรงนี้ครับนะมันมองว่าคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดนะมันจะเป็นตัวบอกอะครับว่าข้อมูลเราเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะไปหนาแน่นอยู่ตรงไหนของชุดข้อมูลนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเวลาที่เรามาคุยในเรื่องของ Six Sigma ตัว Sigma เองจะบอกครับว่าข้อมูลของเราอยู่จุดไหนนะครับเมื่อมันเบี่ยงเบนไปจากตรงกลางนะครับแสดงว่ามันมีจุดที่สามารถยอมรับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอธิบายให้เห็นเข้าใจให้เข้าใจง่ายๆครับลองดูกราฟนี้ครับกราฟตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นกราฟแบบหลักฐานความเป็นเบลเชฟนะครับนี่คือกระบวนการผลิตแบบโอ้โหอยู่ในอุดมคติเลยครับนะกระบวนการผลิตของบริษัทไหนพอดกราฟการผลิตออกมาได้แบบนี้หรือกระบวนการให้บริการไหนขององค์กรนะครับพอดกราฟออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเห็นไหมฮะค่ากลางของข้อมูลครับนะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาอย่างนี้เขาเรียกว่าขอบสเปคเอาง่ายๆนี่คือสเปคครับนอกจากนั้นถ้าเกิดพวกเรากระบวนการผลิตของพวกเราเนี่ยผลิตให้อยู่ในใต้เคิร์ฟเนี่ยนะครับงานไม่มีเสียแน่นอนนี่คือตามสเปคของลูกค้าแน่นอนนะครับถ้าทำได้ตรงกลางเลยเนี่ยเพอร์เฟคมากๆนี่คือตรงค่าเฉลี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือโดยปกติแล้วสเปคของลูกค้ามักจะมีค่าบวกค่าลบสมมติว่าตรงนี้คือค่าบวกนี่คือค่าลบนะฮะอ้าวนะครับขอให้คุณผลิตอยู่ในค่าบวกค่าลบมีงานได้นะครับอยู่ในสเปคแน่ๆแต่ทีนี้ในการผลิตจริงมันอาจจะเบ้ซ้ายเบ้ขวาแล้วแต่ครับมันจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะครับซิกมาจะเป็นตัวบอกครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาทางด้านบวกก่อนนะฮะผมคุยด้านบวกก่อนนะครับตรงจุดนี้ครับเขาเรียกว่าบวกไป1ซิกมาครับถ้าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ตรงจุดนี้เขาบอกว่าค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 68% นั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณผลิตงานแล้วข้อมูลหลักๆอยู่ตรงจุดนี้คุณจะมีงานเสียอยู่โดยประมาณสัก 30% รับได้ไหมล่ะนะครับอ๋อ1ซิกมายังไม่พอใช่ไหมผมคิดเป็น2ซิกมา2ซิกมาตรงจุดนี้ครับ
เห็นไหมฮะเริ่มไล่ก่อนนะฮะข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ตรงจุดนี้นะครับแสดงว่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ประมาณ 95% ครับคุณจะมีงานเสียอยู่ประมาณ 4% กว่าๆเอาสักตีซะ5เลยแล้วกันนะครับงานเสียหรือว่าดีเฟกต์นะครับหรือว่างานที่มันมีปัญหาอยู่ประมาณ 5% 5ครั้งใน100รู้สึกเป็นไงบ้างครับพอใจหรือยังนะถ้ายังไม่พอใจลองดูที่3ซิกมาครับตรงจุดที่3ซิกมาเองนะครับด้านบวกนะนะฮะเห็นไหมครับค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ประมาณ 99.73% คุณจะมีโอกาสที่มีงานผิดพลาดนะครับในจุดที่3ซิกมานะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า1ด้านถ้าเอา2ด้านมารวมกันด้านลบด้วยแล้วคุณยอมรับที่3ซิกมาด้านบวกกับอีก3ซิกมาด้านลบรวมกันปั๊บอย่างเงี้ยปั๊บ6ซิกมาครับนั่นแปลว่าคุณจะยอมให้งานสูญเสียน้อยสุดๆจริงๆครับถ้าคิดเป็น PPM นะเขาจะยอมงานเสียหรืองานผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ 3.4 PPM 3.4 PPM แปลว่านะครับในกระบวนการผลิตงานชิ้นงาน1ล้านชิ้นคุณจะมีงานเสียอยู่ประมาณ 3.4 ชิ้นนะครับนี่คือเกณฑ์การยอมรับในแบบซิกมานะครับทีนี้ในแต่ละซิกมาเองเนี่ยนะครับแต่ละอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันก็มีความเข้มงวดไม่เท่ากันนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับเขามีความการยอมรับในระดับซิกมาที่ไม่เท่ากันนะครับในเรื่องของ3ซิกมานะครับตรงจุดนี้ครับเขาโยงไปที่ restaurant bill นะครับคุยง่ายๆคือการออกบิลนะครับการเก็บเงินในร้านอาหารธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดพลาดนะครับเขาบอกว่ายอมรับได้ระดับ3ซิกมา3ซิกมานะครับก็ 99% แล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความปลอดภัยของสายการบินนะครับ3ซิกมาพอไหมไม่น่าพอครับเขาบอกว่าแอร์ไลน์ safety rate นะครับค่าความปลอดภัยของสายการบินควรจะต้องเป็น6ซิกมาครับเราคุณบินขึ้นลงประมาณ1ล้านเที่ยวนะครับเครื่องบินจะมีปัญหาอยู่ประมาณ 3.4 เที่ยวนี่คือความหมายของ6ซิกมานะครับเพื่อทำให้ข้อมูล learning ที่สุดอยู่ต้องมุมไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องกลางครับนะครับแต่ความผิดพลาดต้องน้อยที่สุดนะครับหลักการของเขาก็คือคุณต้องหาความผิดพลาดให้เจอครับหาสาเหตุให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วตัดสาเหตุนั้นออกไปโดยทั้งหมดใช้หลักการทางสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนี่คือหลักการของ Six Sigma นะครับในเบื้องต้นทีนี้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้สถิติแบบไหนเข้ามาล่ะนะครับจะมาเก็บข้อมูลหรือว่ามันจะต้องแบ่งเป็นกี่ขั้นตอนจะทำตอนไหนใครจะเกี่ยวข้องบ้างนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องมานั่งคุยกันในอนาคตครับนะฮะช่วงนี้เขาบอกว่ามีประกาศเคอร์ฟิวด้วยเนาะนะครับนะมีโควิดค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีระยะห่างทางสังคมเราคงต้องห่างกันสักคลิป2คลิปนะครับนะเพื่อไปเตรียมข้อมูลมาคุยกันเพิ่มนะครับนะหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจในเกี่ยวกับพื้นฐานของ Six Sigma ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปถัดไปครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับThank you.